อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพตอนดาบ1บาทกับดาบ 1,000 บาทอันไหนจะดีกว่ากันขนกากสวัสดีครับทุกคนผมนุ๊บนะครับวันนี้ผมก็จะไปหาอะไรทำในตอนเช้าอะนะครับคือผมเพิ่งตื่นอะผมก็อยากจะหาสิ่งใหม่ๆทำบ้างในชีวิตอะเออโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมก็จะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนแต่ตอนนี้ผมปวดฉี่ขอฉี่แป๊บนึงพอล้างมือดีกว่าเว้ยโอเคอาบน้ำดีกว่าจะได้สดชื่นโอ้ยน้ำร้อนจังเลยวะเนี่ยโอ้ยน้ำร้อนมากเลยนะช่วงนี้อากาศร้อนโอ้ยสบายตัวโอเคพอแล้วไปดูดิว่ามีอะไรทำบ้างในวันนี้ขอมองรอบๆหน่อยสิทำอะไรดีนะวันนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเออไหนขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิว่าอะไรเนี่ยคนขายของเหรอไอเทมเมอร์ชันอ๋อขายดาบคนขายดาบแล้วเนี่ย Wooden Katana 2.2 Attack Speed 3.25 Damage ราคา1บาทอ๋อแล้วก็ดาบ Awaken Sword Damage 32.5 เลยทีเดียวราคา 1,000 บาทโอ้โหอ๋อเป็นพ่อค้าขายดาบสินะน่าเล่นมากเลยเนี่ยดาบเล่มนี้แต่มันแพงอ่ะมัน 1,000 บาทผมไม่มีเงินหรอกงั้นเอาดาบ1บาทก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวดูเงินในกระเป๋าหน่อยสิว่ามีเท่าไหร่โอ้โหเหลือ1บาทพอดีเลยเหลือ1บาทพอดีอย่างงี้ก็จัดสีรออะไรโอเคมีแค่เหรียญบาทเหรียญเดียวเนี่ยโอ้โหชีวิตโคตรอนาถเลยเนี่ยโอเคไปโอ้สอบถามหน่อยครับว่าดาบ2เล่มนี้อันไหนดีกว่ากันหรอครับถ้านายอยากรู้นายก็อ่านที่ป้ายสิมันมีคุณสมบัติของดาบบอกอยู่ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนกากว่าถามแปลกๆสังเกตจากราคาก็ได้ว่ามันต่างกันลิบลับแค่ไหนน่ะโอเคครับผมขอโทษละกันที่ถามนะเอาเป็นว่าผมจะลองใช้ดาบ1บาทก่อนละกันว่ามันจะดีหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ก็ได้ดาบมาแล้วโคตรเฟี้ยวเลยเป็นดาบซามูไรไม้นะโอเคดาเมจเท่าไหร่นะ 3.25 เหรอโอเคงั้นผมก็จะไปสู้กับคนเทพเลยเฮ้ยเอาไงวะไอ้คนเทพอันหรือจะเอาวะก็มาดิครับไอ้คนกากหน้าเองสิเดี๋ยวฉันจะเอาซามูไรไม้เนี่ยทิ่มหน้านายให้ทะลุปุโป่งเลยอีเวนก็มาดิโอ้โหอุ๊ยทำไมมันต่อยแรงจังวะเนี่ยเฮ้ยมาดิมาก็มาก็มาก็มาเป็นไงล่ะเป็นไงไม่ได้สวนเลยดิไอ้คนเทพกระโดดตีแม่งเลยเนี่ยโอ้ยมันถึงจังวะเนี่ยเฮ้ยนี่ขนาดไม่ใส่ชุดเกาะนะแล้วแม่งต่อยคนหนักเลยโอ้ไม่นะฉันจะตายแล้วอากาศกา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  3 hours laterดาบ1บาทแม่งโคตรเน่าเลยเนี่ยแม่งฟันยังไม่ตายเลยแม่งจะพังแล้วโอ้แม่งก็เซ็งอ่ะเสียเงินไปตั้ง1บาทโอ้โคตรเดี๋ยวได้เงินเลยมันน่าจะเป็นดาบที่เอาไว้สำหรับใช้ฝึกซ้อมในการต่อสู้นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทิ้งแม่งเลยเนี่ยไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยแม่งโคตรขยะเลยทิ้งตรงไหนดีวะเนี่ยทิ้งตามบันไดละกันแม่งเฮ้ยไปไกลหน้าแล้วนะไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยโอเคในเมื่อดาบ1บาทมันกากงั้นผมขอเก็บเงินซื้อดาบ 1,000 บาทละกันแล้วผมจะหาเงินจากไหนซื้อวะเนี่ย
ดาเมจมันก็เยอะเยอะกันลิบลับเลยเนี่ยจะหาเงินจากไหนดีวะเอ้ยอะไรวะน่ะตรงนั้นน่ะเอาอีกแล้วไงมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่อีกวะเนี่ยหรือใครเข้ามาทำอะไรแถวๆนี้มันแปลกมากเลยนะร้อยวันพันปีไม่มีคนมาขายดาบแบบนี้เลยอ่ะจู่ๆก็มาแบบดื้อๆเฮ้ยอะไรเนี่ยบ๊อบเหรอชื่อบ๊อบอะไรอ่ะ64ล็อกเท่ากับ500บาทอ่ะหรือว่าเขาจะรับซื้อไม้กันแน่วะเนี่ยโอ้ใช่ด้วยโอ้โหต้องไปตัดต้นไม้โอ้ต้นไม้1กองเท่ากับ500บาทงั้นลุยเลยจ้าโอเคตัดไม้ครบแล้วเนี่ย2กองก็เท่ากับ 1,000 บาทโอเครับรองว่าคนเทพตายแน่ๆงานนี้โอเคเดี๋ยวรีบวิ่งไปหาคนรับซื้อไม้ก่อนนะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากเลยนะในประวัติศาสตร์คนกากนะทักคนเทพคือ100วันพันปีมันไม่มีคนเคยมาขายของอะไรแบบนี้แถวๆบ้านเลยนะเนี่ยอยู่ก็มาขายนะครับแต่ก็ดีนั่นแหละก็ดีก็ดีโอเคเดี๋ยววิ่งไปหาพ่อค้าก่อนนะเรียกว่าพ่อค้าดีหรือเปล่าเขาแค่รับซื้อนี่เขาไม่ได้ขายอะไรอย่างอื่นเลยงั้นเรียกว่าคนรับซื้อไม้แล้วกันโอเค 1,000 บาทเอามันเลยโอ้มีเงินให้แลกเงินด้วยเว้ยโอ้สุดยอดเลยโอ้ได้แล้วเว้ยเงิน 1,000 บาททิ้งไปเลยเนี่ยของพวกนี้มันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วโอเคว้าดาบ 1,000 บาทมาแล้วฮ่าดาบ32ดาเมจดาบยักษ์ดาบอะไรไม่รู้ดาบเทพโคตรเฟี้ยวโอเคเอ้ยพ่อค้าฉันเอาเงินมาแล้ว 1,000 บาทโอเคขอซื้อเลยละกันไม่พูดเยอะมันเจ็บคอโอ้สุดยอดไปเลยมารอบนี้จะเดินเข้าไปสู้กับคนเทพแบบชิวๆก็มาสิวะขอแก้มือละกันผมไม่พูดเยอะหรอกเป็นไงไม่ได้สวนเลยเดี๋ยวไอ้คนเทพ
ดาดูดาเมจด้วยอย่าทำเป็นเล่นเออตายตายโอเคอีซี่อีซี่อีซี่โอเคโอ้มันสุดยอดไปเลยนะโอ้เฮ้ยพ่อค้าดาบของนายเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะฉันขอบคุณมากนะที่นายอุตส่าห์มาขายให้ถึงหน้าบ้านนะโอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวไว้ฉันจะมาอุดหนุนนายใหม่ละกันนายก็จะลืมหาของอะไรใหม่ๆมาขายให้ฉันด้วยโอเคไหมโอเคเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคโอเคไว้เจอกันครับเดินทางกลับบ้านดีๆล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอไปพักผ่อนละกันพักผ่อนนี่ไม่ใช่นอนนะหมายถึงนั่งเล่นตรงระเบียงลมเย็นๆโอ้โหเฮ้ยเออลืมไปว่าฝนตกนี่หว่าแต่ช่างแม่งนะโอเคแล้วเจอกัน